โยวาซาสวัสดีรุ่นเมกาดีรุ่นดูไบดีรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Dragon Ball Sparking Zero นะท่านผู้ชมนะวันนี้เราจะมาเล่นจะตัวเกมนี้กันเลยนะครับเป็นเกมแบบว่าต่อนะครับภาคต่อจากDragon Ball Budokai 3นะท่านผู้ชมนะบน PS2 สมัยก่อนใครเคยเล่นนะครับแล้วก็มันต่อสู้ท่านผู้ชมโคตรมันนะฮะก็ในปี2024นะครับเขาก็เอามาลงแล้วนะครับก็ห่างหายไปเกือบ20ปีใช่ไหมเกือบ30ปีดิใช่ป่าววะตั้งแต่ปี2002หรือ2005เนี่ยคุณดูผมจำไม่ได้นะก็สมัยเด็กๆผมเคยเล่นอยู่นะครับT2 เนี่ยโคตรมันนะครับเล่นกับเพื่อนนี่จอยนี่พังกันยับต้องซื้อจอยปอมาลินเนาะจอยเทียบจอยเทียบนะก็ตอนนี้เขาเปิดจำหน่ายบนในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC PS4 PS5 แล้วก็ Xbox ไปที่เรียบร้อยนะราคาประมาณ 1,700 กว่าบาทนะท่านผู้ชมเนาะซื้อกันมาได้นะครับท่านผู้ชมนะมาคุณดูเราจะมาเล่นสักหน่อยละกันพี่ก็ได้มีโอกาสกลับมาเล่นนะท่านผู้ชมนะโคตรเท่วู้ฮู้นี่พี่ไม่ได้เปิดเสียงเพลงนะท่านผู้ชมนะอันนี้พี่จะมาลุยเนื้อเรื่องแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมนะมันจะมีให้เล่นหลายโหมดนะครับโหมดต่อสู้ฝึกซ้อมนะฮะนี่ไว้ด้านล่างนะครับท้าทายภารกิจสำเร็จนะครับร้านค้าปรับแต่งนะฮะท่านผู้ชมอะไรพวกนี้นะครับนี่แม่การผู้ลงผู้เล่นได้แกลเลอรี่ของเรานะครับนะดูได้อัญเชิญที่บังกรนะครับเล่นตามพระราชกภารกิจนะฮะนี่ผมจะไปเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องเนาะนี่เมื่อกี้นี่ลืมดูเลยเมื่อกี้เนี่ยเราเลือกไปอันไหนวะคนดูโอ้กดย้อนกลับได้เอาตั้งแต่ต้นซุนโกคูโอเคตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันดีเลยลุยกันสักตั้งไหมอย่าวู้ฮู้นี่อันนี้ผู้พัฒนาของบันไดนำคอมนะท่านผู้ชมนะผมนึกถึงในเกมนารูโตะเลยว่ะนารูโตะก็สไตล์คล้ายกันเลยนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวจะมาดูกันเลยนะครับเนื้อเรื่องแต่เริ่มต้นจงตื่นเถอะคาคาร์ลอสมันสนุกนะเฟ้ยเลือดชาวไซย่าไม่ได้เดือดพลาดเลยหรือไงกูประบ้าหน้าเรื่องแบบนั้นน่ะต่อให้ฉันตายแล้วก็ไปช่วยล็อกตอนที่เราเจอกับพี่ชายเรานะครับชื่ออะไรวะลาดิสใช่ไหมแต่สมัยเมื่อกี้แล้วเด็กๆที่อยู่ข้างหลังนั่นนะหากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง 400,000 คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal Valorant Age Racer Sausage Man Overwatch Genshin Impact LOLIdentity V Ragnarok Mobile บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โน้ตหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่ www.richmanshop หรือ Facebook Rich Man Shop Line @richmanshop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มๆราคาถูกนึกถึง Rich Man Shop ลูกแกใช่ไหมล่ะมาดิไม่ต้องพูดมากหรอกลาดิสกด X ต่อยนะท่านผู้ชมนะอย่ากด RT เป็นนั่นนะคนดู RT เป็นแบบชาร์จพลังไว้อย่าโอเคกดพลังขึ้นเต่าได้นี่มาคนดูนี่อุ้ยไว้นี่แน่กด RT โอเคเราชาร์จพลังไว้ก่อนนะครับกด RT นะซูเปอร์ไซย่าก่อนหยอพลังขึ้นเตาหยอนี่โดนไม่นานอ่ะอู้ล็อกไปก่อนนะคนดูผมขอชาร์จพลังหน่อยโอเคนี่เป็นไงอ่ะหุ้ยหลบได้สวยนำก่อนเลยเนี่ยนี่พลังขึ้นเต่าซัดอีกทีนึงไอ้ดักบอลอเวกเคนนิ่งก็สนุกนะคนดูนะอย่าอาทีบูทนี่แน่สวยนี่บูทครับอุ้ยทำไมไม่โดนวะคนดูโอ้ภาพใช้ได้เลยนะคนดูอุ้ยกดอะไรกันวะคนดูผมลืมแล้วกดบีโอเคอุ้ยนี่เนี่ยหาจังหวะโต้กลับลงตื่นตัวซะนี่พลังขึ้นเต่าอุ้ยหลบได้ไงวะคนดูนี่อุ้ยหลบได้อุ้ยลาดิสไม่ได้เรื่องนี่
นี่แน่นี่แน่เอาดิสวยตาพลังก่อนคนดูยอนี่สวยครับเรียบร้อยลายนี้โดนพี่ต่อยไปแล้วนี่โอเคคอมโบไปสิบครั้งนี่เป็นแบบเนื้อเรื่องนะนี่ผมจะเล่นส่วนใหญ่ผมจะเล่นเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมไม่ได้เล่นออนไลน์สู้ใครไม่ได้เลยคาคารอนเอ๋ยข้ารับฝากครูเกลไว้แล้วนะเกลจงข้ามนุษย์100คนแล้วเอาศพมากองตรงนี้จนกว่าถึงพรุ่งนี้ถ้าไม่มีกองศพตรงนี้เราก็ลูกชายเกลตายแน่ๆไปเจอกันพรุ่งนี้นะว้าคุณพ่อราดิเอาลูกเราไปนะโกฮังเฮ้ยสู้ไม่ได้เลยบ้านะอยู่กับท่านผู้เต่าเต่าแล้วก็ผู้ดีดินนะเอผู้ที่เหนือความคาดหมายปรากฏตัวต่อโกคูเอทำไมเนื้อเรื่องมันแปลกๆวะคนดูมันเป็นการแบบว่ารวบรัดตัดตอนหรือเปล่าเอทำไมนายมาถึงอยู่ที่นี่ล่ะข้ามาตามรอยน่ะสองคนนั้นน่ะเอาชนะไม่ได้หรอกต้องร่วมมือกันมันก็จริงแต่ว่าลมพัดอะไรมานายมาที่นี่น่ะอย่าเข้าใจผิดไปล่ะถ้ารวมมือกับแกแล้วก็จัดการมันได้2คนแล้วล่ะก็หลังจากนั้นข้าจะกำจัดแกแล้วของลูกนี้ให้ได้โอเครวมมือกับพิโคโร่แล้วกันไปคนเดียวไม่น่ารอดนะครับมีช้อยให้เลือกนะกูมาขอยืมเรด้าหน่อยเฮ้ยเอาไปสิไปคีซิเคดูโปดกอนิงทูตูสไปเดอร์เวย์อย่ามาล้อเล่นหน้าเข้าไปได้ฝึกวิชาเหินหน้าสังเวชอย่างแกหรอกนะแต่ก่อนโกคูมันลอยตัวไม่ได้หรอวะนี่มานัดเจอกับราดิสนะมาแล้วฝังไว้ในยานนะท่านผู้ชมโอเคมางูกุลพวกมาแล้วคาคารอสดูว่าแกใช้สมองมากกว่านี้ซะอีกนี่แหละเรียกว่าไม่ประมาณตนเลิกเถียงกันได้แล้วนะคาคารอสเอ๋ยตกลงแกไม่เอาตกลงไม่เอาแกมาเป็นพวกเราละมาเป็นแค่ตัวทวงเปล่าๆนะสิแกเป็นความหมายของเผ่าพันธุ์ของเราจงใจนะเถอะเฮ้ยเอ้ยโอ้โหมันหลบได้ว่ะคนดูราดิสแม่งโหดจัดเลยคนหนึ่งนะขออ่าเพิ่มเสียงไงวะคุณดูแป๊บๆโอเคเฮ้ยดังเกินเย่เอาประมาณนี้แหละมานี่กดอะไรวะกันคนดูผมลืมเลยนะกด B นี่มาเอาดิผมหลบได้หมดทุกหมัดเลยอ่ะโอลาดิสแม่งโหดจัดเลยวิตาพลังก่อนนะไหวพลังขึ้นเต่าขั้นซูเปอร์ย่อเอาไปกินนี่หูโดนอยู่คนดูอาร์ตก่อนตาพลังชาร์จพลังเรื่อยๆเยอะมันมีพลังขึ้นเต่าธรรมดากับพลังขึ้นเต่าซูเปอร์นะมันจะมีบอกอยู่ถ้าพลังนี่กด RT นะถ้าใช้จอย Xbox นะถ้าจอย PS4 กด R2 นะครับคนดูโยนี่เป็นไงล่ะอัดหน้ามีผมไปก่อนครับอุ้ยโอ้โหโคตรแรงคนดูนี่พลังขึ้นตาแบบซุปเปอร์เอาไปกินโอ้หลบได้หมดเลยเว้ยกดอีกต่อยนะอุ้ยไหวอุ้ยหืมโอ้โหแรงจัดเอ้ออะไรเหรอเข้าคาสินเหรอเย้โอ้แต่ภาพถือว่าใช้ได้อยู่นะผมบอกเลยสำหรับความชำนาญนี้เอาพิโคโลมาช่วยนะ
ตายซะเถอะคาคารอสนี่อะไรพลัง 1,307 นี่อย่ารังแกพ่อฉันนี่โอหังระเบิดพลังครับนี่นี่เอาหัวมุงเออหยุดนะลูกฉันยังเด็กอย่างนั้นเหรอไม่ต้องห่วงเลยฉันจะจัดการไปปรโลกเดี๋ยวแหละเปลี่ยนมุมกล้องได้นะครับคนดูโคตรเท่นี่แกปิกโกโลใช้ท่านั้นเร็วแกมีสติดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยแต่เอาชนะแกแล้วก็มีวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นแหละขอโทษที่รอนะเตรียมใจดีหรือยังเอาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนระเบิดรับแสงมันเอือโดนทั้งคู่เลยทีนี้บ้ากะดาวดวงนี้มีของดีที่เรียกว่าดราก้อนบอลอยู่ไงล่ะเมื่อขอพรมันก็จะบันดาลทุกอย่างให้เป็นจริงแม้แต่ชุบชีวิตคนตายมาก็ตามเอ๋เราสามารถกดข้ามได้นะบ่าเอ้ยแต่ว่าได้ฟังเรื่องดีๆแล้วเหรอสถานการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยสื่อสารไปยังอ้าวอันนี้มันส่งข้อความไปหาพวกชาวไซย่าเหมือนกันนี่มาพวกผมของข้าอีก2คนอยู่ในห้วงมันกัดกันพ้นมันได้เมื่อโดนมารู้ว่าข้าโดนเล่นงานจะต้องมาที่นี่แน่ๆบ้ากัน2คนนั้นจะมาที่นี่เมื่อไหร่1ปีอีก1ปีข้างหน้าเฮ้ยแต่มันมุมกล้องมันดีมากนะคนดูสลับไปสลับมาเนี่ยแล้วดูแบบthird person ก็ได้หรือว่า first person ก็ได้มุมมองคนที่1มุมคนที่3ก็ได้1ปีนักรบที่แข็งแกร่งกว่านี้จะมีอีก2คนอย่างนั้นเหรอที่หายละเอาหน้าโอกาสที่พวกแกชนะเป็น0ในช่วง1ปีสนุกให้เต็มที่เถอะปรับมุมมองในคนที่เฮ้ยแกโกโลแม่งสายซ้ำนี่มาอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเบจิต้ากับนั่นนะโกคูตายไปพบกับราดิสแต่ได้เรื่องได้ฟังของเรื่องที่พระเจ้าแล้วก็ไปฝึกวิชาที่ดาวไคโอแล้วเวลา1ปีก็ผ่านไปชาวไซย่าก็ได้มาถึงที่นี่โอเคโกคูฝึกเสร็จพอดีที่ดาวไคโอแล้วก็ได้รับการชุบชีวิตมาเนื้อเรื่องไวดีนะใส่ใบเมนอันนี้ลูกน้องมันเหรอวะสัตว์ประหลาดที่ชาวไซย่าสร้างขึ้นระเบิดตัวเองทำให้ยังฉาต้องเสียชีวิตโอ้โหยำฉากูนักรบคนอื่นก็ต้องใบแพ้ไปนี่สิ้นหวังมาแล้วงูกุลเราครับไปฝึกวิชามาแล้วนะนับป้าแม่งยังโหดพวกพ้องของแกนี่ตายกันงูๆเลยนะผมช็อกละซี่เจ้าเปียกถูกฉีกเป็นชิ้นๆอีกตัวนึงแน่ๆพิโกโลอะไรกันเล่าทำสีหน้าอย่างนั้นไม่สะสมอารมณ์ซะเลยนะถูกฆ่าทิ้งเอาง่ายๆงั้นเหรอยกโทษให้ล็อกพวกแกนับป้าเกกะโอ้โหสวยมาดินับป้านี่ไอ้นี่พลังแม่งเกิน 8,000 ว่ะคนดูเกิน 8,000 อย่างนั้นเหรอมันเปล่าก็พอกันนับป้านะคนดูผมบอกเลยนี่ไว้นี่ไว้นี่วิ่งหูโดนท่าบอลกิมกี่ไปซะเฮ้ยอันนี้มันท่าอะไรวะโคตรเท่ไม่เคยเห็นเลยมาคนดูชนไปครับนับป้านี่เนี่ยเป็นไงต้านคืนหน้าสวย
เอื้อโอ้โหนี่แน่เออชาร์จพลังก่อนนะครับโดนพลังขึ้นเตาไปไหมน่ะนี่เราลงบอลกิมกิได้ด้วยเหรอวะโคตรเท่คนดูอุ๊ยโดนเออเควี้ยงบอลกิมกิแบบมินิต้องใช้พลังจัดเลยนะคุณดูอุ๊ยอืมๆต้านอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหเอาดิอุ๊ยนับป้านี่ระยะใกล้นี่มันบิงดีจัดเลยนะคุณดูนะนี่เอาสินี่อุ๊ยอ๋อกด R T แบบหลบมันนะเอาดินี่เรียบร้อยแตกไปแล้วหนึ่งนะป้าต่อไปก็เป็นซุนเบจิต้าเบจิต้าต่อไปเราต้องจัดการมันแต่เนื้อเรื่องดีนะแบบกระชับอยู่นะคนดูโอเคนี่เพิ่มระดับความชำนาญอะไรกันเบจิต้าดาวสายญาติบนน้ำยาแล้วก็ย่อมหมดความจำเป็นวัตตาฮิกตายซะเบจิต้าเบจิโอ้โหเบจิต้าแม่งโคตรเร็วอ่ะทั้งสองคนรีบกลับบ้านไปที่บ้านซาบุเต้าเต่าเดี๋ยวนี้แต่ว่ามันอยู่เหนือชั้นเกินไปนี่ก็เป็นตัวเกกะเปล่าๆโทษทีนะมันแข็งแกร่งเกินที่จะคิดน่ะครับเข้าใจแล้วโทษทีโอ้โหเข้าใจง่ายจัดเลยนะนี่มานะครับเบจิต้าโมโหที่ได้เห็นนั่งหน้าสมผิดของนับป้าที่พ่ายแพ้โกคูจึงทำการฆ่านับป้านะครับทีนี้ก็โกคูได้รับรู้ถึงความอันตรายจึงบอกให้โกฮังคูรินไปที่บ้านผู้เฒ่าเต่าแล้วจึงย้ายไปต่อสู้ตามคำขอเปลี่ยนที่กันเถอะตามใจสิผลออกมาเหมือนกันอยู่ดีเลือกสถานที่แล้วนี่มาละว้าวดีละแถวนี้คงไม่มีคนและสัตว์นะอย่างนี้นี่เองเนี่ยแกเลือกหลุมศพของแกแล้วสินะจงภูมิใจเถอะนักรบชั้นต่ำอย่างแกน่ะจะได้มาเป็นเครื่องลิ่งสุดยอดของนักรบของฉันดาวสายยาเกิดมาจะถูกตรวจสอบคุณสมบัติเป็นนักรบทันทีแต่สวัสดีจากพวกแกน่ะที่ถูกส่งมายังดาวนี้ไม่มีศัตรูเก่งๆเช่นเดียวกับแกหรือว่าคือแกมันเจ้าขี้ครอกแต่มันก็ทำให้ฉันมาอยู่โลกนี้ต้องขอบคุณละสินะเฮ้ยอีกอย่างนึงอ่ะฉันจะเป็นขี้ครอกแต่ถ้าพยายามสุดชีวิตแล้วก็เหนือกว่าและสุดยอดกว่านักรบก็ได้อย่างนั้นเหรองั้นจะแสดงให้เห็นกำแพงที่ไม่สามารถข้ามผ่านด้วยความพยายามของแกเพียงคนเดียวให้ดูโกคูไอ้คาคาร์ลอสต้องพูดอย่างนี้มันไม่เรียกโกคูนะอุ้ยโอ้โห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 อุ้ยเอาดิเอาเรื่องขอใส่เดียวก่อนนี่อุ้ยโอ้โหโดนจากข้างหลังนี่โดนครับจับเวียงกด R นะกด R เลยนะ RB นะทุกชมนะ RB สามารถปัดป้องได้นะครับใช้พลังก่อนนี่อุ้ยอุ้ยโอ้โหเอาดิอุ้ยโอ้โหนี่แน่โดนหมัดนี้สวยติดสตันคอมโบอัดพลังไว้รอก่อนเลยนะคุณดูนี่โอ้โหโหโหแม่งโคตรเจ็บอ่ะคนดูโดนอย่างนี้เฮ้ยโอ้โหโหเข้าคัสซีนท่านี้นี่ใช้พลังก่อนเลยอย่าบูทสวยครับ
นี่หมัดไคโออื้อร่างแดงนะคนดูยังตอนนั้นยังไม่เปลี่ยนร่างโอ้โหแดงจัดเลยนี่นี่สวยนี่ดิยัดไส้เลยนะครับนี่เป็นไงหุ้ยโอ้โหหลบได้จุกๆหุ้ยโอ้โหเอาสิเบจิต้าเอาสิเบจิต้าพุ่งกลับมาสวยตีครับว้านี่บูสต์พลังโอ้ยโหพืชโดนบอลกิมกี้อันเล็กเบจิต้านี่เป็นไงล่ะร่วงปิวไปซะร้อยเออโอ้โหเกือบตายทั้งคู่นะท่านผู้ชมนะเราก็หงอยอยู่เหมือนกันโอเคทำไมเป็นฝุ่นอย่างงั้นล่ะโอคูไล่ต้นจนตรอกเค้นพลังทุกอย่างที่มีออกมาโจมตีเวจิต้าได้บ้างแต่เหนื่อยที่สุดเยจิโรเบ่หลบซ่อนตัวได้วิ่งเข้ามาโกคูสำหรับถึงพลังจิตของเบจิต้าแผ่วๆจึงบอกให้ยาจิโรเบ่หลบไปและแล้วเบจิต้าก็กลับมาอยู่ต่อหน้าเขาหากจะเอาชนะได้แล้วก็ต้องใช้บอลคิมกีเท่านั้นเบจิต้าเองก็มีวิชาลับของชาวไซย่าอยู่เหมือนกันเฮ้ยเอาลุงโคตรยากอะแตกกระจุยไปซะอะไรกันนี่มันเฮ้ยต้องเสียใจที่ไม่มีหางอีกต่อไปอ้าวอะไรกันพลังสุดยอดนี่เพิ่มขึ้นอีกแล้วอ๋อเบจิต้ามันจะแปลงร่างนะทุกชมนะเป็นลิงยักษ์นะครับคาคารอสเท่านี้ก็ถึงวาระสุดท้ายของแกแล้วนี่มันยังไงกันเนี่ยลิงยักษ์อะไรกันปีศาจนั่นโอ้โหตัดสินตาสุดเด็ดที่เรียนมาจากท่านไคโอกันต้องอัดบอลกิมกี้ของเราแล้วก็ใส่มันเข้าไปซะเย้สู้กับยักษ์ใช่ไหมไอ้สู้กับลิงยักษ์ใช่ไหมรอบนี้กลายเป็นทุลีไปซะอ้วโอ้โหรอบหนึ่งนี้มาคนดูไอเนี่ยรอบเป้างี้ง่ายอุ้ยอุ้ยโหโดนเลยคนดูอย่างงี้โหโดนนี่นี่แน่โดนครับกด X ค้างนะคุณดูเป็นแบบต่อยใส่พลังนี่ตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่อุ้ยไว้นี่แน่อุ้ยโอ้โหกระจุยไปซะนี่บูทอุ้ยติดนี่สวยครับหาพลังก่อนนี่อัดเข้าไปเลยใหญ่แต่ตัวคาร์ดไว้ค้างไว้ก่อนนี่โหยโดนอยู่บ้างเนี่ยไว้กด E จะเป็นแบบแดชไฟขึ้นนะคุณดูนะนี่ถ้าเราชาร์จนานก็พลังก็จะแรงขึ้นหน่อยนะอุ้ยโหยเอาดิปล่อยพร้อมกันเลยโอ้โหอื้อ
นี่เอาเมื่อกี้นี่นึกว่าต้องกดไว้ย้ำๆนะกดให้โดนก็พอนะครับนึกว่าต้องแบบหมุนอย่างเงี้ยแตกๆในเวลาพอที่รวบรวมสมาธิแล้วขอเพียง10วินาทีเท่านั้นทำสมาธิหน่อยเอาเว้ยโหเนื้อเรื่องโคตรกระชับอ่ะกิมอันนี้นะได้อยู่นะนี่ตัดไปนี่เป็นไงล่ะทำให้แสบตาก่อนนะครับยิงหมัดแล้วกูคูเคลื่อนย้ายมาจุดนั้นก็รวบรวมบอลกิมกินะครับพลังมวลมหาศาลมาหน่อยอยู่ไหนแล้วหายหัวไปไหนเนี่ยเจอตัวแล้วขอให้ทันไว้เถิดเสร็จแล้วพลังมาจากทั่วโลกรวมกันแล้วดีละเอาไปกินซะเออหืมโอ้ตัวโคตรเบิ่มอ่ะคนดูรู้สึกว่าจำในฉากนี้ยายีโรบี้มาช่วยใช่ไหมพอกันทีเถอะคาคารอสขอให้แกคืนคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ดวงดาวนี้ก็ไม่เหลืออยู่แล้วล่ะแต่จิโรเป้น่าจะมาตัดหางนะผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตายซะเขาเรียกว่าแรงฮึดสุดท้ายยังไงล่ะคราวนี้ก็ไม่เหลือแรงแม้แต่จะแค่ขี้มูแล้วล่ะตามใจแกเลยเออแกทำใบหน้าของฉันเป็นแผลว่าแต่ฮิกเออขยี้ให้เละเลยกดหยุดแป๊บหนึ่งคนดูมาต่อเออก่อนตายทรมานให้เต็มที่ซะเออโอ้โหโดนบีบคงหนักหนาสาหัสเลยใช่ไหมล่ะเออตัวอะไรอยู่แถวนี้เนี่ยอยู่ไหนนะไม่ใช่ยาจิโรปี้นี่ว่าทางนี้ปล่อยคุณพ่อซะนี่นึกว่าจะจิโรบี้มานั่นนะท่านผู้ชมนะอ๋อนี่เออถูกแล้วจะจิโรบี้มาตัดหางพอดีสวยนี่แหละพระเอกของเท่หลังจากนั้นจะจิโรบี้เล่นทีเผลอในช่วงพริบตาเข้าไปตัดหางของลิงยักษ์ได้สำเร็จเบจิต้ากลับคืนร่างเดิมแต่ก็ครูก็ไม่ขยับขยื่นแล้วแม้เบจิต้าจะอ่อนแรงยงคุริลินกับโกฮังก็ยังไม่มีพลังที่จะเอาชนะได้ตอนนั้นโกคูได้เรียกคุริลินแล้วฝากปอนกิมกิไว้ที่คุริลินเพื่อรอโอกาสนั้นนี่ออกมาแล้วนี่คือบอลกิมกี้สำเร็จหัวทำอะไรอยู่หรอเจ้าบ้าจัดการมันสิอะไรนะกุลินเจ้าบ้านั่นอย่าบ้าเอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเอ๊ะดันกับซีโกฮังมันเป็นพวกเดียวกับเรานะเออกลับไปว้าเบจิต้าโดนครับว้าอะไรวะอ้าวโอ้แม้จะโดนบนกิ๊บกี้ก็ยังเบต้าก็ยังลุกขึ้นได้แต่ว่าโกฮังมองพระจันทร์อ๋อโกฮังยังมีหางนะเลยกลายเป็นร่างยิงยักษ์เมื่อคุริลินเห็นกำลังจะปิดชีพเบจิต้าเมื่อเห็นคุริลินกำลังจะปิดชีพเบจิต้าโกคูก็ขอร้องให้ปล่อยไปและแล้วก็ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของดาวนามิกคุริลินและโกฮังและบูมาก็ต่างเชื่อว่ามีดาวบอลลูกใหม่อยู่ที่นั่นจึงรีบมุ่งหน้าไปที่ดาวนามิกโกคูต้องใช้เวลารักษาตัวเพื่อพื้นที่พวกพ้องโอเคเอาล่ะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับชาปเตอร์แรกนะท่านผู้ชมนะภาคชาวไซย่านะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเนื้อเรื่องในส่วนของดราก้อนบอลสปาร์กิ้งซีโร่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นต่อนะครับอันนี้เป็นภาคดาวนามิกเนาะนี่ผมเล่นมาแล้วเล่นมาจากช่วงไหนนะในซุนโกคูใช่ไหม
โอเคต่อไปก็ต้องเป็นอันนี้แหละจุดนี้แหละเริ่มต้นนะครับภาคดาวนามิกเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวภาคต่อไปเราจะมาเล่นเลยนะฮะท่านผู้ชมนะใครยังไม่ได้ดูไปดูด้านล่างได้นะฮะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตึง